ตามหาตับไก่ย่างขั้นเทพกันนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันที่ร้านเกนเจแปนิสชาโคกริลที่ร้านนี้นะครับเขาได้มิชลินไกด์เนี่ย5ปีซ้อนเลยนะครับรวมถึงปี2023ด้วยก็เลยตามมาพิสูจน์ความเด็ดกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเราได้นั่งบริเวณเคาน์เตอร์หน้าเตาย่างเลยนะครับก็จะเห็นขั้นตอนการย่างแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโซนที่นั่งของทางร้านเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับมีพื้นที่ส่วนตัวมีโต๊ะใหญ่แล้วก็มีบริเวณเคาน์เตอร์ด้านหน้าเตาย่างแบบนี้นะครับสำหรับช่วงมื้อกลางวันอย่างนี้นะครับก็จะมีบริการข้าวหน้าให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งข้าวหน้าทะเลข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าไก่เลือกกันได้ตามใจชอบเลยครับระหว่างนี้เราลองมาเปิดดูเมนูใหญ่ของทางร้านบ้างนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างนี่ครับก็จะเป็นส่วนของปลาไหลย่างนะครับใครที่ทานปลาไหลเนี่ยที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเมนูตามฤดูกาลครับเป็นเมนูพิเศษต่างๆที่มีให้เลือกมากมายนะครับพร้อมราคาชอบอะไรก็สั่งกันได้เลยครับเมนูของทางร้านเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทานหมูหรือทานเนื้อเนี่ยรับรองมาแล้วถูกใจแน่นอนครับและนี่คือเมนูที่พาให้เรามาอยู่ที่นี่วันนี้นะครับก็คือเมนูเซตไก่ย่างของทางร้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะจัดแบบจัดเต็มเพื่อมาลองพิสูจน์กันว่ามิชลิน5ปีซ้อนเนี่ยเด็ดจริงแค่ไหนครับขอจิ้มเมนูไข่ม้วนเพื่อไปสัญญาแล้วกันนะครับสำหรับมื้อนี้เนื้อที่ทางร้านเลือกใช้นะครับจะเป็นฮิตาชิวากิวนะครับแล้วก็ย่างบนถ่านบินโจตันคุณภาพสูงแบบญี่ปุ่นเลยนะครับเชฟเนี่ยก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันที่ยืนย่างอยู่ตรงนี้นะครับรอไปสักพักนะครับก็มีไฟลุกแล้วครับสงสัยเชฟเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าคนที่นั่งรอเนี่ยหิวมากๆแล้วนะครับเมนูย่างถ่านเป็นเมนูที่ละเอียดนะครับเชฟพิถีพิถันมากๆค่อยๆดูทีละนิดค่อยๆปรับไฟค่อยๆย้ายเพลินตาดีเหมือนกันนะครับเมนูแรกของเรามาเสิร์ฟกันแล้วครับเป็นอาบูริเบคอนสลัดนะครับมาเสิร์ฟเนี่ยตกใจมากๆเลยเพราะว่าชามมันใหญ่มากๆนะครับเข้าใจว่าสลัดที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นไซส์แบบปกติเป็นจานนะครับแต่ที่นี่ก็คือมาเป็นโบใหญ่มากๆเลยครับกิน2คนเนี่ยไม่รู้จะหมดไหมตัวน้ำสลัดที่เสิร์ฟมาให้นะครับก็เป็นส่วนที่เราจินตนาการรสชาติไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยน้ำสลัดก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีความเป็นซีอิ๊วมีความเป็นโชยุแต่ว่าน้ำสลัดตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นถั่วมีความมันรสชาติมันไม่ได้มีความเค็มหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเอามาคลุกเข้ากับตัวสลัดแล้วเนี่ยมันเข้ากันมากๆตัวเบคอนโฮมเมดเนี่ยคือหอมมากนะครับแต่ว่าถ้ากินเปล่าๆเนี่ยจะค่อนข้างเค็มมาร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็แน่นอนที่จะไม่พลาดสั่งส่วนของซาชิมินะครับที่นี่เนี่ยซาชิมิก็ค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับของเขาเนี่ยสดมากๆเลยวันนี้เราไม่ได้สั่งเป็นเซตพิเศษนะครับเพราะว่าเซตพิเศษเนี่ยเขาจะเพิ่มมาเป็นตัวอาจินะครับก็เราไม่ได้อยากทานเป็นตัวอาจินะวันนี้ก็สั่งเป็นเซตธรรมดามานะครับแต่ว่าก็มีมาหลากหลายตัวเลยแล้วก็ทุกตัวเนี่ยสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับเพิ่มความหนักท้องกันด้วยเมนูโทริโซบะนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดใครมาอย่าลืมสั่งนะครับถัดมานะครับดาชิมากิทามาโกตัวไข่ม้วนตัวนี้จะไม่ได้เป็นไข่หวานนะครับเป็นไข่ม้วนที่ใส่น้ำซุปมาหอมแล้วก็นุ่มนวลมากๆครับไปต่อกันที่จินดาริคุชิยากินะครับเซตไก่ย่าง8ไม้ตัวนี้แหละที่พาให้เรามาที่ร้านนี้วันนี้ครับอันนี้ตับไก่ลูกชิ้นไก่จิ้มกับไข่ถึงไก่หัวใจตีไก่สะโพกส่วนบนสะโพกส่วนล่างไก่ล่าซอสไว้มะนาวจะบีบถึงไก่ได้รู้กันแล้วนะครับว่า8ไม้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการกินแบบไหนนะครับพี่ๆเขาก็จะแนะนำให้เราหลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวบีบเลมอนลงไปครับแล้วก็มาชิมกันเลยว่าไก่ย่างที่ได้มิชลิน5ปีเนี่ยรสชาติเป็นแบบไหนครับปกติของทางร้านเนี่ยเขาจะย่างมาเป็นแบบมีเดียมนะครับใครที่กินแบบสุกก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับมาครับเราลองกันที่ตับไก่ที่บอกว่าเป็นตัวเด็ดที่พาให้เรามาที่ร้านวันนี้ครับตับไก่ย่างมาดีมากๆเลยครับหอมนุ่มแล้วก็ไม่คาวเลยครับร้านเขาแนะนำให้เราเอาตัวตับเนี่ยนะครับไปจิ้มกับไข่ดิบดูนะครับก็อร่อยมากๆเลยครับเพิ่มความมันความหอมขึ้นมานะครับใครที่กินไข่ดิบได้เนี่ยก็แนะนำให้ลองทำตามนี้ดูได้นะครับไปต่อกันที่ตัวกึ่งไก่เลยครับตัวนี้เนี่ยทางร้านก็ย่างมาได้ดีอีกแล้วครับไม่แข็งเลยกรุบกรึบกำลังดีนะครับแล้วก็ไม่คาวที่นี่เขาเตรียมของได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องในเนี่ยรับรองว่าถึงแม้ไม่ชอบทานก็ทานได้แน่ๆครับตัวต่อมาหัวใจย่างครับผมให้ตัวนี้ชนะเลิศตัวนี้เด็ดมากจริงๆครับใครมาต้องลองบอกเลยส่วนของพวกเมนูที่เป็นเนื้อไก่นะครับทางร้านก็ปรุงรสออกมาได้เค็มหอมกำลังดีเลยนะครับตัวส่วนหนังเนี่ยก็คือมีความกรอบแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆใครที่ชอบกินไก่เนี่ยรับรองว่าฟินจริงๆครับสมแล้วครับที่เขาได้มิชลินไก่เนี่ย5ปีซ้อนแล้วอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายที่เราสั่งวันนี้แล้วครับกินดาราไซเคียวสุเกะปลาหิมะนะครับย่างมากับซอสไซเคียวมิโซะเนี่ยหอมแล้วก็หวานมากๆเลยครับหนังกรอบนิดๆนะครับกลิ่นเกรียมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหฟินสุดๆ สำหรับเมนูนี้นะครับใครที่เป็นสายปลาหิมะเหมือนเราเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับเมนูนี้บอกเลยอร่อยจริง
ปิดท้ายมือกันด้วยตัวของหวานนะครับไอศกรีมของทางร้านเนี่ยโคชิชะแล้วก็ชาเขียวเนี่ยทางร้านใช้ตัวใบชาเนี่ยเกรดดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาแนะนำให้ลองสั่งครับรับรองว่าถูกใจสมแล้วนะครับที่เขาได้มิชลินไกด์มา5ปีซ้อนแล้วนะครับสำหรับร้านเกนจะเป็นชาโคกิวนะครับใครที่อยากตามมาเนี่ยมาได้เลยตามลิงก์ใต้ล่านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปยัง Channel ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะพาไปชิมอะไรวันนี้ไปแล้วบาย